สวัสดีค่ะพี่ต้นไม้กับแม่นกนะคะวันนี้คุณแม่มาแชร์ประสบการณ์ของพี่ต้นไม้นะคะในเรื่องของการเรียนการจัดการเรียนของครูนะคะตอนนี้คือพี่ต้นประมาณว่าเขียนตามคำบอกไม่ถูกเนาะคือเขียนครั้งใน20ส่วนใหญ่พี่ต้นจะได้ไม่เกิน5ใช่ไหมลูกมีได้เกิน5บ้างคือได้10ต้นๆใช่ไหมครับก็เลยเป็นปัญหาเรื่องการจัดการเรียนการสอนของครูวันคุณแม่เจอคุณครูหลายครั้งมากก็คุณครูก็จะบอกว่าคุณแม่น้องต้นไม้ครับช่วยเปิดใจหน่อยได้ไหมครับ เปิดใจคือพาน้องไปตรวจให้หน่อยว่าน้องเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยเนาะตอนนั้นก็คือคุยกับพี่ต้นว่าคุณครูบอกอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วพี่ต้นเครียดไหมคะไม่เครียดนะคะก็พยายามคุยกับน้องตลอดว่าคือในความที่เป็นแม่แล้วเป็นครูด้วยถามว่าก็สอนลูกก็คือลูกอาจจะไม่ได้แย่สุดๆแต่คุณครูไม่สามารถสอนได้เขาก็เป็นห่วงเด็กแหละเราก็เข้าใจคุณแม่ก็เลยโทรหาหมอเสิร์ชหาข้อมูลนะคะจากอินเทอร์เน็ตว่าสุโขทัยมีหมอเกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้นที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยพอหาข้อมูลปุ๊บไปเจอหมอผู้หญิงท่านหนึ่งก็เลยโทรสอบถามไปที่คลินิกปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าน้องอายุยังไม่ถึง10ขวบซึ่งคุณหมอก็ไม่รับแนะนำให้ไปหาคุณหมอที่เกี่ยวกับเด็กนะคะอีกท่านหนึ่งคุณแม่ก็เลยหาข้อมูลแล้วก็ได้เบอร์โทรมาปรากฏว่าโทรไปสอบถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าก่อนที่ลูกจะไปรักษาต้องวัด IQ ลูกมาก่อนว่าแล้วมีเท่าไหร่แล้วก็เอาผลการเรียนนักเด็กไปคุณหมอถึงจะทำการรักษาได้ซึ่งคุณหมอก็บอกไปตรวจ IQ ด้วยความที่แม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยก็เลยสอบถามว่าจะตรวจได้จากที่ไหนคุณหมอบอกว่าตรวจได้จากโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยคุณแม่ก็ตกใจเพราะว่าอยู่มาไม่เคยได้สัมผัสจุดนี้ก็เลยสอบถามที่พยาบาลที่โรงพยาบาลเขาก็เลยนัดหมายให้พาพี่ต้นไปตรวจซึ่งไปตรวจมาเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเมื่อหลังปีใหม่ซึ่งก็พาพี่ต้นไปหาคุณหมอคุณหมอก็คุยกับพี่ต้นใช่ไหมคะคุณหมอก็ซักถามว่าน้องต้นอยู่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างสนไหมเรียนสนนิดหน่อยจริงๆพฤติกรรมบอกเลยนะคะพี่ต้นไม้อยู่บ้านกับอยู่โรงเรียนนี่แตกต่างกันซึ่งคุณครูบอกว่าพี่ต้นไม้อยู่โรงเรียนค่อนข้างจะไม่นิ่งคือทำงานเสร็จเร็วแล้วก็จะเดินรอบๆห้องไปคุยกับเพื่อนแล้วคุณครูเขาก็กังวลแล้ววิชาหลายเหมือนเด็กไม่มีสมาธิอย่างเจอครูหญิงเนาะที่สอนวิชาอะไรนะคณิตศาสตร์ครูเขาก็จะบอกว่าจะต้องคอยเรียกพี่ต้นไม้ตลอดต้นไม้ใน1ชั่วโมงเกือบ10ครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถามว่าน้องงานเสร็จไหมเสร็จถูกต้องไหมถูกต้องแต่ว่าอะไรนะอะไรนะพี่ต้นความเรียบร้อยก็จะน้อยก็คุยกับคุณหมอพักนึงคุณหมอก็สักถามประวัติแต่เวลาพี่ต้นอยู่บ้านพี่ต้นเงียบมากคือจะสามารถนั่งดูทีวีได้นั่งทำอะไรได้ในเวลานานๆแต่ว่าพฤติกรรมไปโรงเรียนแตกต่างกันเลยค่ะเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกคุยกับคุณแม่ได้สักประมาณ10นาทีเนาะแล้วคุณหมอก็ขอคุยกับคุณแม่ขอคุยกับพี่ต้นเป็นการส่วนตัวนะคะประมาณเท่าไหร่เข้าไปคุยกับคุณหมอ45 นาทีนะคะคุณหมอบอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงหรือถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเด็กจะให้ความร่วมมือขนาดไหนแต่พี่ต้นดูเวลาเองเลยว่า45นาทีออกมาเจอคุณแม่คุณแม่45นาทีต้นคุยกับหมอใช่หมอคุยอะไรบ้างพี่ต้นจำได้ไหมเล่าให้แม่ฟังเล่าให้เพื่อนๆฟังหรือผู้ปกครองที่เขาดูเราอยู่ฟังนิดนึงก็แบบเป็นการเทสไอคิวเหมือนเป็นงานแต่ละวิชาไปเลยอ๋อเขาถามใช่ไหมคุณหมอถามเขาเอามาให้เลยอ๋อเอามาให้ทำใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคณิตอ๋อคณิตแล้วก็อะไรอีกคณิตอย่างเดียวแล้วก็วาดรูปด้วยวาดรูปด้วย
ว่ารูปตามที่หมอให้ดูแล้วอะไรอีกคะจำไม่ได้จำไม่ได้ประมาณนี้นะคะต้นบอกเขาก็จะมีแบบมาให้เหมือนแบบฝึกหัดใช่ไหมลูกใช่คณิตศาสตร์แล้วก็มีวาดรูปใช่ไหมตามที่หมอบอกใช่ไหมคะปรากฏว่าหลังจากที่พี่ต้นกับคุณหมอคุยกัน45นาทีคุณหมอก็เรียกคุณแม่เข้าไปแล้วคุณหมอก็บอกว่า IQ น้องอยู่ในเกณฑ์ปกติก็คือวัดได้104เนาะค่ะซึ่งคนปกติอยู่ที่90ถึง109ถ้าตั้งแต่110ขึ้นไปถือว่าเป็นเด็กฉลาดแต่พี่ต้นปกติคุณหมอก็เลยบอกว่า IQ คนเราจะขึ้นต่ำขึ้นได้ลงได้แล้วแต่การพัฒนาใช่ไหมลูกเสร็จแล้วจะถึงจุดสูงสุดก็คือช่วงอายุ16ปีนะคะอันนี้เป็นความรู้นะคะ16ปีนี้คือ IQ จะพัฒนาสูงสุดละหลังจากนั้นถ้าหลังจาก25ปีมันก็จะลดต่ำลงแล้วแต่อายุด้วยค่ะอายุมากก็คือ IQ อาจจะลดลงได้เนื่องจากเราไม่ได้พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี EQ ด้วยเสร็จแล้วตอนนี้หลังจากที่ไปวัด IQ เสร็จแล้วคุณหมอก็จะให้มาแบบประเมินมาให้คุณครูที่โรงเรียนวิชาคณิตศาสตร์1ชุดภาษาไทย1ชุดแล้วก็ครูประจำชั้นเพื่อประเมินพฤติกรรมพี่ต้นอีก1ชุดแล้วก็ประเมินทางบ้านอีก1ชุดค่ะอันนี้คือแล้วหมอก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับแบบประเมินทั้ง4ชุดนี้แล้วคุณหมอก็จะไปประมวลผลอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าพี่ต้นเป็นอย่างไรต่อนะคะอันนี้คือเป็นความรู้ใหม่ซึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้มีความรู้ก็เลยอยากแชร์ไว้เป็นแชร์ไว้ให้คนอื่นเขาเผื่อมีปัญหาเหมือนเราไงคะใช่ไหมลูกใช่ตอนนี้พี่ต้นก็อยู่ในเนี่ยขั้นตอนนี้แล้วหลังจากที่อะไรนะหลังจากที่เราได้ผลอย่างไรหรือหมอสรุปอย่างไรหรือต้นเราไปรักษาอย่างไรเดี๋ยวแม่นกกับพี่ต้นจะมาแชร์ประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนวันนี้แค่ข้อมูลเบื้องต้นก่อนเนาะถ้าไงวันนี้แม่นกพี่ต้นไม้น้องมีตังแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดียังไง